สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่21โดยมีนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมนายพิพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานทั้งการอัพสกิลและรีสกิลในส่วนของกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการและคัดเลือกหลักสูตรการฝึกที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงจะต้องยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้สอดคล้องกับหลักการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทักษะดีมีงานทำป้อนแรงงานเข้าสู่สถานประกอบการให้เหมาะสมกับพื้นที่พร้อมยกระดับฝีมือแรงงานของคนไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้ประชาชนและแรงงานที่ต้องการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือแรงงานของตนเองสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4